สวัสดีทุกคนตอนนี้เมสันก็อยู่ที่กังหันลมเขาคอเพชรบูรณ์มาถึงแล้วมันก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายวายขายของที่ระลึกต่างๆจากนั้นเราก็ไปขึ้นรถรางนะจ่ายคนละ60บาทรถรางก็จะพาเราไปชมรอบๆของกังหันลมน้องก็ซื้อหมวกไอ้มัดนั่งกับแม่ไว้ไปนั่งอะไรคนเดียวรถรางเขาจะต้องขายตั๋วให้แบบว่าเต็มก่อนนะทุกคนที่นั่งเต็มแล้วเขาก็จะออกรถได้เออหมวกมันกระดิ่งหูได้ด้วยแบบตลกมากตอนนี้รถรางออกแล้วก็จะพาเราชมสถานที่ต่างๆขออภัยในความน่าสนนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีที่ให้เช่ารถมอไซค์ด้วยนะเขาเรียกรถอะไรเออจำชื่อไม่ได้แล้วก็ถัดไปมันก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายของที่ระลึกขายวายด้วยวายอ่ะเราสามารถซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันราคาถูกกว่าข้างล่างมากๆส่วนมากมันจะมีคาเฟ่แล้วก็มีที่ให้เราถ่ายรูปแต่ละที่อ่ะเราจะต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการบำรุงรักษาคือร้อนมากๆอันนี้คือเป็นสับไว้ได้แบบทาไหนเลยนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นไร่เพื่อที่จะให้เราไปถ่ายรูปเป็นสวนดอกไม้เสียดายมากเลยเมสาไม่ได้เข้าไปตรงนี้เพื่อถ่ายรูปนะเพราะว่ามัวแต่ไปดูข้างในก่อนแล้วมาจากสวนดอกไม้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะแบบเดินไกลมากแล้วมันเป็นภูเขาอ่ะคิดดูทุกคนเวลาเดินขึ้นไปอ่ะมันชันมากๆเลยนะเห็นบรรยากาศแบบกังหันลมด้วยนะทุกคนรู้ไหมว่าเขาทำกังหันลมอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมาแค่รับชมนะเขาอ่ะสร้างกังหันลมมาเพื่อที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟฟ้าด้วยแต่ละรอบที่กังหันมันหมุนอ่ะเขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้เยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ขายไฟฟ้าได้แบบรวยเลยนะคือพ่อของเมสาเขาไปถามมาเนาะเหมือนเขาแบบทำเป็นธุรกิจเลยนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้เข้าฟรีทุกอย่างนะตรงนี้เป็นสวนองุ่นแต่ไม่มีองุ่นนะมันเขาตัดเหมือนมันจะมาเป็นรอบๆมั้งแต่วันที่เมษาไปมันไม่ค่อยมีองุ่นแล้วอะไรเขาพูดเขาก็แห้งเกรียมแล้วกังหันลมมันจะหมุนตามแรงลมมานะมองไกลๆก็สวยนะบรรยากาศวันนี้คือร้อนมากแต่ตอนนี้มันเวลาประมาณบ่าย 3-4 โมงมันก็เริ่มจะเย็นลงแล้วเรานั่งรถรางไปเราสามารถที่จะลงชมวิวถ่ายรูปได้แล้วก็รอรถรางคันถัดไปขึ้นอีกรอบหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินนะเราจ่ายแค่รอบเดียวอันนี้คือดูไปรอบๆแล้วเสียใจมากคือแบตกล้องมันหมดมันถ่ายได้แค่ก็ละครึ่งชั่วโมงเนี่ยวิวมันยังดีมากนี่ตรงนี้ใกล้เลยเราสามารถเดินมาได้ใกล้จากที่เราจอดรถไว้คือบรรยากาศสวยมากทุกคนมันมีที่แบบให้เราถ่ายรูปมันเป็นจุดสูงๆใช่ไหมขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วมีชิงช้าให้เล่นคือบรรยากาศข้างหน้าแบบวิวดีมากไม่เชื่อตรงนี้
อยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวดูนะถ้าแบบว่าเออมีรถแบบรถดีๆหน่อยก็ไปเที่ยวได้มันสวยจริงๆทุกคนไปครั้งแรกคือประทับใจมากๆนี่เวลาก็ประมาณแบบ5โมงใกล้จะ6โมงแล้วแล้วฝนก็เหมือนจะตกด้วยเมสักก็จะต้องกลับบ้านแล้วอันนี้เมสักก็ลาทุกคนไปก่อนนะเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย